ว่ามันไม่อร่อย แต่ว่าเดี๋ยวลองเอาไปให้สมาชิกท่านอื่นในบ้านชิมนะครับแต่ว่าจะไม่ได้มารีวิวให้ฟังนะว่าเขารู้สึกกันบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าของแสบอยู่กับภูมักนะฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับ Lanesh ในรายการพ่อครัวหัวใจทางช่องพ่อครัวหัวใจและ108แชร์นะครับวันนี้เราจะมาลองชิมข้าวโพดหวานชนิดครีมตราเทสตี้นะครับได้มาจากเทสไม่ใช่ Big C นะครับก็ป้ายเหลืองอยู่นะครับลดจาก37บาทเหลือ23บาทนะครับคือราคาป้ายขาวก็ไม่ได้แพงอะนะแต่ว่าก็ไม่เคยคิดจะซื้อมากินนะครับเพราะว่ามันก็แค่ข้าวโพดนะฮะแล้วก็แอบมีความรู้สึกว่ามันน่าจะอร่อยอยู่นะครับสำหรับคนที่ชอบข้าวโพดเป็นทุนเดิมแบบเรานะครับอ่ะก็ยังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองมาชิมกันดูละกันนะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามันจะมีขั้นตอนการปรุงอยู่นะครับก็คือสำหรับคนที่รู้สึกว่ามันข้นเกินไปอะไรเงี้ยสามารถที่จะผสมนมลงไปได้แล้วก็นำไปอุ่นนะครับซึ่งเราก็เตรียมเตาเอาไว้ละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะลองชิมแบบที่ยังไม่แบบที่เป็นข้าวโพดเพียวๆยังไม่ได้อุ่นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ผ่านนะครับเราก็จะผสมนมแต่ยังไม่อุ่นนะฮะแล้วก็ลองชิมดูนะฮะแล้วก็หนทางสุดท้ายก็คือเอาไปอุ่นนะครับซึ่งเอาตัวที่ผสมนมแล้วนั่นแหละนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะฮะคล้ายข้าวปาดคล้ายๆซุปข้าวโพดแต่ว่ามันจะไม่ได้ปรุงรสแบบใส่เครื่องดองของเค็มอะไรอย่างงี้นะฮะมังนะนี่คือลักษณะของน้องนะครับมันก็จะเย็นๆแหละก็อาจจะทำให้เราคิดไปต่างๆนานาแล้วก็พานแบบรู้สึกไม่อร่อยอะไรเงี้ยนะครับอ่ะก็รสชาติเดิมๆเนี่ยก็อย่างที่บอกแหละเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันแบบจะท้องเสียหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือป้ายเหลืองอะเนาะแปลว่าต้องมีสาเหตุใช่มั้ย คือจะหมดอายุวันที่3เดือนหน้านี้เองนะฮะ ก็เลยมาลดราคานะครับโซเดียมมีโซเดียมอยู่นะครับซึ่งไม่รู้ว่าเป็นโซเดียมจากธรรมชาติหรือว่าเขาปรุงแต่งเข้าไปพอดีว่ามันอ๋อนี่ไงอ่ะส่วนประกอบนะครับจะมีน้ํา 61% เนาะมีข้าวโพดหวาน32นะครับแล้วก็มีน้ําตาลแล้วก็มีเกลือ 0.7% นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะทำการอุ่นแล้วก็ผสมนมไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่น่าจะเวิร์กนะมันเป็นตะกี้เดียดมากเลยอะนะฮะแถวบ้านเรียกเลยนะก็เดี๋ยวพอดีมีหลานตัวเล็กๆอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวทำเสร็จเนี่ยก็เอาให้เขาชิมด้วยนะแม่เดินมาทำไมแม่ก็ใส่นมลงไปนะครับนมก็กล่องนึงแหละง่ายๆแต่ว่าถ้าตามสูตรเขาก็จะบอกว่า1ส่วนต่อนม1ส่วน4ส่วนหรือครึ่งส่วนนะครับหรือในวงเล็บตามชอบนะซึ่งเราก็จะเอาง่ายๆเลยเอา1ส่วนก็จริงๆมันต้องชั่งไงแล้วอันนี้มันคือนมมันอยู่ที่250ใช่ไหม
นมมันอยู่ที่180นะครับส่วนอันเนี้ย180 ml นะส่วนอันเนี้ยมันอยู่ที่425กรัมกับมิลลิลิตรมันเท่ากันปะวะไม่รู้ช่างมันเถอะนะฮะใส่ไปเถอะไม่ตายหรอกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะขอเปลี่ยนมุมกล้องนะครับไปเป็นมุมที่อุ่นอยู่บนเตานะ1 2 3สำหรับระยะเวลานะครับก็คือ1นาทีเดือดไวมากเราเปิดไฟแรงไปแล้วคือเขาจะมีความเละความอะไรอย่างนี้นะก็จะคล้ายๆอ้วกหมานิดนึงนะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละนะมีประโยชน์นะครับอันนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้แปรรูปจากข้าวโพดไปเป็นแป้งข้าวโพดขนาดนั้นนะครับซะทีเดียวเนาะดังนั้นเนี่ยก็ยังคงเป็นความแบบคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนอยู่นะครับสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักอะไรเงี้ยก็น่าจะยังสามารถทานได้อยู่นะครับก็ดีกว่าข้าวขัดสีนะครับเพราะว่าจะดูดซึมหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลได้ช้ากว่านะครับมีไฟเบอร์สูงอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าถ้าเข้าเวฟก็คือใช้เวลา1นาทีนะครับแต่ว่าไมโครเวฟมันคือความร้อนมันจะ360องศาใช่ไหมแต่อันนี้ก็มันมาจากข้างล่างอย่างเดียวนะครับเราพยายามจะคนตลอดนะครับเพราะว่าเกรงว่ามันจะติดก้นกระทะอะไรอย่างนี้เดี๋ยวทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับจะไม่ได้ตั้งกล้องเอาไว้นะเพราะว่าใช้ขาตั้งกล้องแบบสั้นนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้เอาขยะไปทิ้งแล้วก็เอาภาชนะมาเตรียมใส่เดี๋ยวปิดเตาเลยดีกว่ากลับมาแล้วนะครับพร้อมกับภาชนะ3เสิร์ฟนะครับ3อย่าง3ชนิดด้วยกันนะฮะก็จะมีแก้วเชคอันนี้จะเอาให้แม่ทานนะครับส่วนชามถ้วยอีก2ถ้วยก็คือจะให้คนอื่นๆแล้วก็อีก1ถ้วยคือสำหรับเราเองนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตยกนะครับแล้วก็เปลี่ยนมุมกล้องด้วยแล้วกันเดี๋ยวเราจะลองชิมอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่ใส่นมและอุ่นไปแล้วเมื่อกี้ลองชิมโดยที่ยังไม่ได้อุ่นเลยนะครับก็รู้สึกว่ามันไม่อร่อยนะฮะใส่นมเข้าไปก็ไม่น่าจะช่วยนะก็เลยข้ามขั้นตอนนะฮะของการใส่นมแล้วก็ชิมในอุณหภูมิห้องนะก็เลยใส่นมแล้วก็อุ่นไปเลยนะฮะซึ่งกำลังจะชิมตอนนี้นะก็จะมีความหอมของนมนะครับThank you.
แล้วก็รสชาติก็เหมือนเดิมเค็มๆหวานๆ นะถ้าจะให้ติก็คือให้สรุปก็คือไม่อร่อยนะแต่ถ้าจะให้ติก็คือน้ำมันเยอะไปนิดหนึ่งเนาะคือที่เราจินตนาการเอาไว้อะก็คือน่าจะเป็นแบบเนื้อข้าวโพดล้วนๆเลยอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเหมือนกับแบบข้าวปาดอะรู้จักข้าวขนมข้าวโพดข้าวปาดปะอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าอาจจะเลวกว่าอยู่นะฮะไม่ได้ข้นแบบจนจับตัวเซตตัวเป็นก้อนได้ขนาดนั้นเป็นชิ้นได้ขนาดนั้นนะฮะก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่อร่อย แต่ว่าเดี๋ยวลองเอาไปให้สมาชิกท่านอื่นในบ้านชิมนะครับแต่ว่าจะไม่ได้มารีวิวให้ฟังนะว่าเขารู้สึกยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าของแสบอยู่กับภูมักนะฮะเหมือนเดิมนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าชอบเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์นะฮะช่วยกดแชร์กด subscribe ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ